านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระคุณแม่แผ่คุ้มอกอุ้มโลกไทยจึงโชคดีแท้มีแม่สีขอพระองค์ทรงพระเจริญเกินร้อยปีดังราชนาวีไทยหมายถวายพระพรเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองทัพเรือพระบรมราชินีนาถตราบจนบัดนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความร่มเย็นสุขสวัสดิ์มาสู่ประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้าทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงให้ลุล่วงทรงนำความสุขสงบและความมั่นคงมาสู่พระราชอาณาจักรทุกวิถีทางพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องถึงพร้อมด้วยพระเมตตาคุณและพระปัญญาคุณอันเป็นปัจจัยทรงพระบารมีและพระเกียรติคุณให้ขจรกระจายเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วนอกจากพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประสบนิกรและประเทศชาติแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงมีพระราชภารกิจที่สำคัญที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา53ปีคือการถวายปรนิบัติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเสมอว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องทำตัวเป็นภรรยาที่ดีต่อสามีแต่มารดาที่ดีต่อบุตรการทำหน้าที่ภรรยาที่ดีให้สามีมีความสุขนั้นทำให้เกิดความศรัทธาในความรักเป็นการผนึกกำลังให้เกิดพลังแรงและความสามัคคีซึ่งจะนำความผาสุกมาสู่ครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกศแก้วฉัตรทองปกป้องคุ้มครองและเป็นผู้นำพระองค์ในทุกวิถีทางทรงมีพระราชดำริและพระราโชบายที่สอดคล้องกันทรงพร้อมที่จะทำทุกอย่างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นกำลังพระทัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกทางทั้งนี้พระทรงระลึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก
ี่ยวกับการครองเรือนที่ว่าพัตตุญจะครุโนสัพเพปฏิปูเชนติปันธิตาภริยาผู้ฉลาดยอมนับถือสามีและคนที่ควรเคารพทั้งปวงสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 16:07 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงเปิดหอประชุมวชิราลงกรณ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาและเปิดกว้างแก่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการจัดทำกิจกรรมทั้งวิชาการและศิลปวัฒนธรรมรวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานนามว่าวชิราลงกรณ์หอประชุมวชิราลงกรณ์มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัยประยุกต์เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง2ชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงและห้องประทับรับรองหอประชุมแห่งนี้มีศักยภาพในการจัดงานเทียบเท่าศูนย์ประชุมระดับชาติทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานราชภัฏวิชาการปณิธานแห่งแผ่นดินเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:07 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารใจพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรพลพงษ์ทัศน์สิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะข้าราชการและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และสมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระครูสุนทรกิจประยุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าถวายพระบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรด้วยเวลา 15:58 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นและรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นแก่บัณฑิตแพทย์และบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2552
พระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประจำปี2553แก่นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดีโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลปี2553ซึ่งสยามพารากอนสยามพิวรรธน์และมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26กันยายน2553โดยจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระกรณียกิจที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ในงานยังได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดบริการด้านสุขภาพและอนามัยแก่ประชาชนทั่วไปโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยสถาบันโรคผิวหนังศูนย์อนามัยที่1บางเขนและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา5วัดโสมนัสวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายเลอเดชเจษฎาฉัตรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่22กันยายน2553สิริอายุได้90ปี10เดือนนายเลอเดชเจษฎาฉัตรเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2462ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นบุตรของนายเสงี่ยมกับนางชุมเจษฎาฉัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจากนั้นก็รับราชการกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดภูเก็ตก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยลำดับจนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก่อนเกษียณอายุราชการทั้งนี้ในขณะที่ดำรงตำแหน่งในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั้นนายเลอเดชเป็นผู้ริเริ่มการทำนาปีละ2ครั้งและขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เป็นกำลังสำคัญในการบูรณะพระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยจากการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระธรรมภรณ์ช้างเผือกและพระธรรมภรณ์มงกุฎไทยด้านครอบครัวนายเลอเดชสมรสกับนางระพีพรเจษฎาฉัตรมีบุตรธิดา3คน